การจัดตั้งรัฐบาลผมถามแบบตรงๆนะฮะคุณคิดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมฮะผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะตั้งได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยถ้าทุกคนรักษาคำพูดวันนี้272การไอ้เรื่อง376ไม่มีปัญหาเราสามารถตั้งรัฐบาลได้นะครับและจะเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนด้วยพูดถึงการประชุมครั้งนี้แล้วครับทางไทยสร้างไทยเองมีเงื่อนไขไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะร่วมกันตรงนี้เนี่ยทางไทยสร้างไทยขออันนี้ขอนโยบายนี้หรือแม้แต่กระทั่งบอกว่าขอดูแลกระทรวงนี้มีไหมครับไม่มีครับเราไม่ได้เลือกว่าจะทำตรงไหนเลยครับคือมองว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะ กระทรวงไหนก็ควรที่จะเข้าไปจริงๆนะมันต้องปฏิรูปหมดทุกกระทรวงเลยด้วยซ้ำในระบบราชการเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรเลยในเรื่องของกระทรวงครับที่สำคัญคือในเรื่องของการโหวตเลือกให้ฝั่งเสียงข้างมากหรือคนที่รวมเสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ติดขัดแม้กระทั่งเราจะเป็นฝ่ายค้านคือไม่ต้องชวนเข้าร่วมรัฐบาลเราก็ร่วมแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดจะมีการเสนอชื่อลุงคนใดคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ยกมือให้แค่นั้นเองครับก็มีเงื่อนไขชัดเจนซึ่งของก้าวไกลชัดเจนมากกว่านั้นเพราะก้าวไกลบอกว่าคือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแล้วก็เป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาเลยมาตรา112ครับทางด้านของเพื่อไทยก็ค่อนข้างชัดเจนเขาเหมือนพูดบอกว่าจะไม่แตะอันนี้จะเป็นจุดที่จะทำให้การร่วมมือกันหรือว่าการทำ MOU เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยผมมองอย่างนี้ถ้าเราติดตามการพูดถึงมาตรา112ในระยะหลังเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยมองในเรื่องของมาตรา112ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการหรือรังแกคนที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งผมเชื่อว่าเราเห็นร่วมกันเนี่ยก็คือเรามองอย่างตรงไปตรงมาได้เลยว่าการบังคับใช้มาตรา112การใช้กฎหมายในเรื่องนี้เนี่ยมันถูกใช้อย่างที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นอุปสรรคขัดขวางแล้วก็รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายคนที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็เพื่อปกป้องอำนาจของใครบางคนด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องคุยกันถูกต้องไหมฮะแล้วว่าจะไปตรงไหนยังไงก็ต้องคุยกันแล้วก็คนต้องปรับจูนกันเราก็เลยมีความคิดว่าโอเคถ้าเกิดตรงไหนต้องปรับแก้ก็ทำได้แล้วก็ไม่เอามาตรา112ไปผูกกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือคนที่บอกว่าจะอนุรักษ์นี่แหละคือคนที่ดึงสถาบันลงมาต่ำในมุมมองของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปรับในทิศทางที่ทำให้สถาบันอยู่ยืนยงซึ่งยังไม่ได้คุยกันว่านโยบายเป็นยังไงแต่ว่าจุดยืนของเราเป็นอย่างนี้ซึ่งก็คงต้องคุยกันแต่ไม่ต้องยกเลิกแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณกลัวในเรื่องของ112มากนะคุณควรจะรีบเข้ามาพูดคุยเพื่อบอกว่า112ควรจะเป็นยังไงควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดีไซน์กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณปิดประตูตอนนี้นะเดี๋ยววันนึงคุณหมดวาระ112มันก็เข้ามาอยู่ดีนะครับเชื่อผมเถอะนะครับอย่าเดินหันหลังให้กันเลยเรามาพูดคุยแล้วช่วยกันถอนฟืนออกจากกองไฟผมเชื่อประเทศไทยเดินได้แล้วผมก็คิดว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการลงเรือลำเดียวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถผลักดันนโยบายได้ซึ่งเราไม่ควรผูกโยงกับไอ้การโหวตนายก272ซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องแค่ทำใน5ปีแรกนะครับแล้วมันกำลังจะหมดไปดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าก้าวไกลยังไงก็วันนี้ได้ทำงานร่วมกันกับคุณสีทาแล้วได้ทำงานกับญี่ปุ่นแล้วได้ทำงานกับพรรคไทยสร้างไทยแล้วแล้วผมคิดว่าวันนี้เราคงจะต้องโฟกัสในเรื่องนี้ประธานรัฐสภามีความสำคัญอย่างยิ่งก้าวไกลจะต้องเป็นคนก้าวไกลถูกต้องไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับผมเองก็ต้องบอกว่าประธานสภาเนี่ยมันสำคัญแน่ๆแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะให้ประธานสภาเนี่ยเป็นพรรคของพรรคการเมืองอันดับที่1นะครับแล้วตามชื่อนี้ไหมฮะเอาทีมงานเราขึ้นมาครับที่มีการคาดการณ์ว่ามีการเสนอชื่อส่วนอันนี้เพื่อไทยเราไม่รู้ตอบแทนเขาไม่ได้แต่ของก้าวไกลใช่หรือไม่สองท่านนี้ครับคุณณัฐวุฒิตอบกับคุณปฏิพัฒน์ตอบแบบตรงๆนะฮะผมไม่ได้เก็บงำอะไรผมไม่รู้จริงๆยังไม่มีการคุยกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวคงจะมีการคุยในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบคุยขนาดนั้นไม่ได้กักไม่ได้กักครับ